ประชุมกตร.เช้านี้ค่ะเป็นที่สังเกตด้วยนะคะว่ามีมือกฎหมายคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยส่วนที่นี่ค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเช้าที่ผ่านมาค่ะบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กก็ได้ไปรายงานตัวนะคะตอนแรกบิ๊กต่อไปถึงก่อนแต่ว่าบิ๊กต่อไม่ได้เข้าทางด้านหน้าผู้สื่อข่าวก็จับไม่ได้ภาพตอนที่บิ๊กต่อเข้าไปคือพอผู้สื่อข่าวได้ข่าวว่าบิ๊กต่ออยู่ข้างในก็เลยมารอที่หน้าห้องแต่บิ๊กโจ๊กอะค่ะตอนที่มาก็มาทางด้านหน้ามาทางปกติอะค่ะผู้สื่อข่าวเองก็เลยได้สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กก่อนที่จะเข้าไปรายงานตัวที่ห้องของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอนก่อนเข้าไปพบกับท่านปลัดนะคะทางบิ๊กโจ๊กเองก็ได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อคืนก็นอนหลับดีไม่เครียดและเดี๋ยวรอท่านปลัดมอบหมายก่อนว่าจะให้ทำหน้าที่ไหนเมื่อวานนี้หลังจากที่แถลงไปแล้วทุกอย่างก็ถือว่ายุติหลังจากนี้ก็คือก็ต้องมีวินัยในการทำงานแล้วก็เข้าไปที่ห้องของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะรอบสองยังไงบ้างก็เลยคุณคุ้นชินรู้ห้องหมดเพราะกลับบ้านเก่าอ่ะเพราะว่าที่อยู่นี่มา2ปีแล้วอ่ะไม่รู้สึกว่าจะต้องกดดันหรือว่ารู้สึกอึดอัดที่กลับมาที่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไม่กดดันไม่กดดันตอนนี้ก็เตรียมห้องทำงานอะไรไว้ให้หมดแล้วนี่ความกังวลใจในตำแหน่งในอนาคตไหมคะการเข้ามาที่นี่ไม่ได้กังวลใจเราเป็นข้าราชการแหละเมื่อไปทำอะไรเราก็ต้องทำนะในกระบวนการคณะกรรมการสามฝ่ายที่สามคนนะคะมีความค่อนข้างมั่นใจในกระบวนการค่ะไม่จะก็ไม่กังวลใจอะไรเพราะว่าทุกท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างปกติอยู่แล้วนะสบายใจขึ้นยังครับก็สบายใจอยู่แล้วไม่มีปัญหาพี่โจ๊กเมื่อคืนนอนหลับดีไหมคะหลับทุกวันอยู่แล้วนะโอเคไปไม่เครียดอะไรใช่ไหมพี่วันนี้ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดมีอะไรจะแนะนำบิ๊กต่อไหมคะว่าเราก็เป็นรุ่นพี่ไม่ในฐานะคุ้นชินสุดคุ้นชินไม่มีอะไรก็เรียนท่านว่าอยู่ห้องไหนยังไงแค่นั้นเองนะครับนะเห็นไหมล่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าไงเมื่อกี้เนี่ยคุ้นชินแล้วกับบ้านเก่ามาเป็นครั้งที่สองเคยอยู่ที่นี่มาแล้ว2ปีนี่เป็นการถูกย้ายครั้งที่2ที่มาที่สำนักนายกรัฐมนตรีอะค่ะครับคือจะบอกว่าใกล้กับบ้านเก่าครับไม่เครียดไม่กดดันไม่อึดอัดนะครับคือหลังจากใช้เวลารายงานตัวนานกว่า50นาทีคุณผู้ชมครับทั้ง2ท่านนะครับก็ออกมาพร้อมกันแล้วครับโดยทางฝั่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์มีบิ๊กโจ๊กเนี่ยยืนประกบข้างนะครับนี่ฮะบอกว่าได้รับมอบหมายให้ดูงานจิตอาสาซึ่งตนเองนั้นก็ทำอยู่แล้วล่ะครับรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลชุมนุมต่างๆนะครับซึ่งตนเองเนี่ยจะเดินทางเข้ามาทำงานทุกวันเลยแต่ว่ายังคงต้องเข้าเวรราชองครักษ์อยู่นะครับส่วนที่นายกเองเนี่ยได้มอบนโยบายไม่ให้มีแบ่งฝ่ายในสตช.ทางฝั่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าตนเองเนี่ยพยายามสร้างอยู่แล้วสร้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปดำรงตำแหน่งเลยว่าเราเนี่ยจะทำบ้านให้เปลี่ยนแปลงแต่ออกมาในลักษณะนี้นายกจึงต้องเข้าไปจัดระเบียบด้วยทั้งนี้ก็บอกว่าตนเองเนี่ยรับแล้วก็ยินดีอยู่แล้วนะไม่ได้คิดหรือกังวลใจอะไรเลยอยู่ที่นี่ก็ดีเรื่องรับงานเอกสารตนเองก็ทำอยู่แล้วขออย่าห่วงว่าจะเครียดหรือว่าอะไรช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามว่าหนังสือย้ายเนี่ยมาเมื่อวานนี้ใช่เหมือนกับใช้คำค่อนข้างรุนแรงนะเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าตนเองยอมรับนะตนเองเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยทำให้องค์กรเป็นหนึ่งในน้ำใจเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับทำให้องค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้มันเป็นความบกพร่องเมื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแลในส่วนนี้ตนเองก็ต้องยอมรับสภาพตนรู้ตนก็คาใจอยู่ยังบอกกับบิ๊กโจ๊กว่าเราไม่ได้นั่งคุยกันตนพยายามทำสภากาแฟให้พี่น้องได้มาคุยกันเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่หัวหน้าซึ่งก็โอเคในระดับหนึ่งยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจนะคะแม้อายุราชการจะเหลือน้อยเพราะจะช้าหรือเร็วอย่างไรก็ต้องลุกเป็นอะไรงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาโรงละครของเราเลิกแล้วก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวปิดไฟหอบเสือกลับบ้านก็เท่านั้นชีวิตคนเราก็มีเท่านี้พี่รับอยู่แล้วพี่ยินดีแล้วก็พี่ไม่ได้เครียดหรือกังวลอะไรเลยมาอยู่ที่นี่ก็ดีก็รับงานกิจสารพี่ก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงว่าพี่จะเครียดหรืออะไรไม่มีเลยในคณะกรรมการไหนนะสอบนะครับทั้งสามท่านต้องมีการมอบหลักฐานอะไรเพื่ออันนี้ยังไม่ได้ทราบเลยนี่พี่ยังไม่ทราบเลยครับยังครับจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อให้ทางครับครับก็ถ้าเผื่อมีการเรียกอะไรก็เราก็เตรียมไว้ครับไม่ต้องห่วงครับน้อยใจไหมคะโอ้โหไม่น้อยใจเลย
ช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องลุกไม่มีอะไรครับงานเลี้ยงไม่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบ.อยู่แค่ตำแหน่งผบ.ตร.แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟขอบเสือกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้จะไปเครียดอะไรอะครับช้าเร็วก็ต้องจับนะพี่ไม่เครียดหรอกครับขอบคุณมากจ้าช็อกไหมหลังจากเมื่อวานเหมือนจะจบกันด้วยดีนะไม่ช็อกครับไม่ช็อกเลยไม่ช็อกเลยตัวพี่เนี่ยรู้อยู่แล้วพี่ไม่ช็อกเลยครับพี่รู้อยู่ครับค่ะบิ๊กโจ๊กก็ยืนอยู่ข้างๆนะคะหลังจากนั้นเองบิ๊กโจ๊กก็ได้ให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงอะค่ะคือมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กใกล้ชิดกับคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องถึงออกมาเป็นแบบนี้ทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่เกี่ยวการไปตอนนั้นก็คือไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยย้ำว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเรื่องนี้เป็นการแก้ไขของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำให้เกิดความสามัคคีภายในหน่วยงานก็ย้ำนะคะว่าความขัดแย้งในสตช.ต้องยุตินักข่าวก็ถามบิ๊กโจ๊กอะค่ะบอกว่าคือคนมองว่าบิ๊กโจ๊กมีชีวิตที่10มีชีวิตที่11มากกว่าแมว9ชีวิตบิ๊กโจ๊กยิ้มนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ก็ทำหน้าที่ปกติส่วนรอบนี้จะเนเวอร์ดายไหมตนเองไม่รู้เพราะก็ทำหน้าที่ไปตามปกติตามที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างมันต้องจบอะเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะครับนะทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็องค์กรมันต้องอยู่แล้วต้องแข็งแรงแล้วทุกคนก็ต้องทำงานให้ประชาชนนะลูกน้องต้องไม่แบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายนะครับนะพี่โจ๊กได้กำชับลูกน้องไปแล้วไม่ว่าสายโจ๊กกับสายต่อเนี่ยไม่ทางนี้ก็คือไม่ต้องกำชับไม่ต้องกำชับเพราะว่าคุยกันหมดแล้วนะครับนะไม่มีความขัดแย้งเอางี้ไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะโอเคไหมว่าโจ๊กชีวิตที่11มาอีกแล้วหรือว่าเราเห็นว่ายังไงบ้างคะคำนี้ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็ทำหน้าที่ปกตินะเราเขาให้มีโอกาสทำงานก็ต้องมาทำงานทำงานที่หน้าที่ไหนเราก็ต้องทำไปนะครับนะพี่โจ๊กรอบนี้จะเนเวอร์ได้ไหมคะพี่ไม่รู้ไม่ก็ทำหน้าที่ตามปกติวันนี้เขามอบหมายให้มาทำงานที่นี่เราก็ต้องทำไปมอบหมายทำที่ไหนเราต้องไปทำนะเราต้องมีวินัยนะครับค่ะหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยนะคะก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลค่ะตรงนี้จะเป็นสำนักงานกพ.เดิมก็มาดูห้องทำงานทางบิ๊กต่อมาพร้อมกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณมงคลชัยสมอุดมบิ๊กต่อยังพูดด้วยนะคะบอกว่านี่เรายิ่งกว่าดาราอีกนะมาดูห้องทำงานจะเข้ามานั่งทำงานผู้สื่อข่าวก็ตามมาค่ะแล้วก็ถามนะคะว่าเดี๋ยวจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้เลยไหม22มีนาคมบิ๊กต่อบอกว่าตัวท่านเองติดราชการ3วันเดี๋ยวต้องดูภารกิจอื่นก่อนหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กตามมาสมทบค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเรื่องงานที่ยังค้างอยู่แล้วก็ไปดูห้องทำงานอยู่ชั้น3ของสำนักงานกพ.เดิมนี่ข้ามมาดูห้องทำงานนะคะตามรายงานข่าวก็คือของบิ๊กโจ๊กอยู่ชั้น3แล้วก็ตอนที่มาดูทางบิ๊กต่อไปดูที่ชั้น4ในห้องศูนย์ประสานงานจิตอาสาภาครัฐห้องนี้ค่ะครับพูดถึงบิ๊กโจ๊กมีมุมของทนายความนะคะเป็นหนึ่งในทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กทนายวราชันเชื้อบ้านเกาะพูดถึงกรณีที่บิ๊กโจ๊กประกาศเมื่อวานนี้จะถอนแจ้งความในทุกคดีที่ก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องลูกน้องของบิ๊กต่อตั้งแต่บิ๊กโจ๊กถูกดำเนินคดีที่มีการขยายผลจากเว็บพนันมินนี่แล้วก็ BNK Masterทนายความบอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการเรื่องการถอนแจ้งความทั้งในคดีที่บิ๊กโจ๊กแล้วก็ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กได้มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวต้องรอบิ๊กโจ๊กเรียกประชุมทีมทนายความว่าจะดำเนินการอย่างไรตอนนี้คดีที่บิ๊กโจ๊กกับลูกน้องแจ้งความทางบิ๊กต่อแล้วก็ลูกน้องรวมมีทั้งหมด11คดีค่ะเนี่ยครับโดยแบ่งเป็นคดีหมิ่นประมาท5คดีนะครับซึ่งใน5คดีนี้ก็มี1คดีนะครับที่พ่วงแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมไปด้วยซึ่งบิ๊กโจ๊กเองนะครับเป็นผู้แจ้งความทั้งหมดเลยส่วนอีก6คดีที่เหลือนะครับเป็นคดีเรื่องของปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งมีลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละครับเป็นผู้แจ้งซึ่งตามกฎหมายนะครับคดีหมิ่นประมาทสามารถถอนแจ้งความได้ทันทีแต่คดีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นคดีอาญาต้องดูนะครับว่าศาลท่านจะพิจารณาให้ถอนแจ้งความได้หรือไม่นะครับอันนี้คือในมุมทนายความว่าราชันเชื้อบ้านเกาะนะฮะเป
็นหนึ่งในทีมงานของทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กได้มีการบอกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ทนายบอกว่ายังไม่ได้มีการถอนแจ้งความค่ะนะเดี๋ยวรอบิ๊กโจ๊กเรียกประชุมทีมทนายก่อนค่ะครับผมอ้าวก็ไปตามดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นไงต่อไปแล้วล่าสุดเนี่ยบิ๊กต่ายก็มานั่งรักษาการแทนค่ะ